วันนี้มาชมเรื่องราวของตำนานมนุษย์ผู้ที่กลายร่างเป็นสัตว์ที่จะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ามนุษย์หมาป่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของฝั่งตะวันตกและเป็นอีกหนึ่งสิ่งลึกลับที่โด่งดังที่คนเอามาทำเป็นภาพยนตร์ละครหลายๆเรื่องเรามาทำความรู้จักกับมนุษย์หมาป่ากันเลยดีกว่าครับมนุษย์หมาป่าหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแวร์วูฟเป็นผีประเภทเดียวกับพวกแวมไพร์และมีอุปนิสัยชอบดื่มกินเลือดและเนื้อของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทชาวยุโรปในยุคกลางเชื่อว่าบุคคลที่เป็นมนุษย์หมาป่าจะกลายร่างจากมนุษย์ธรรมดาเป็นหมาป่าในคืนวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งมนุษย์หมาป่าอาจจะแปลงร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวหรือเป็นเพียงครึ่งตัวก็ได้บางครั้งอาจแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าชนิดอื่นเช่นหมีเป็นต้นด้วยก็มีการสังหารมนุษย์หมาป่าจะมีวิธีไม่แตกต่างจากแวมไพร์เท่าไหร่นักโดยการอาศัยการตอกลิ่มเผาไฟหรือยิงด้วยกระสุนที่ทำจากเงินหรือกระสุนที่ผ่านการปลุกเสกดังที่คุณอาจเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์อีกหนึ่งสิ่งที่มนุษย์หมาป่าไม่ชอบก็คือแสงแดดและถูกตามล่าเหมือนเช่นกับแวมไพร์นั่นเองครับความเชื่อเรื่องมนุษย์หมาป่าอาจเป็นไปได้ว่าจะมีมาจากความน่ากลัวของหมาป่าโดยเฉพาะหากเป็นหมาป่าในแถบยุโรปด้วยแล้วจะยิ่งมีความน่ากลัวมากกว่าเนื่องจากหมาป่าเหล่านี้มีลำตัวขนาดใหญ่และออกล่าเหยื่อเป็นฝูงโดยพวกมันอาจจะอยากซุ่มโจมตีเหยื่อในเวลากลางคืนนอกจากนี้ความเชื่อและความหวาดกลัวของมนุษย์หมาป่าดุร้ายเหมือนอย่างปีศาจแม่มดหรือแวมไพร์ยิ่งทำให้มนุษย์หมาป่าน่ากลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าถูกเล่าขานกันตั้งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันและถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผ่านทางผลงานทางวรรณกรรมเช่นภาพยนตร์ละครหรือการ์ตูนเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการในปัจจุบันกลับมีความเชื่อว่าความจริงแล้วมนุษย์หมาป่าเป็นเพียงสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่มีอยู่ในกายมนุษย์โดยคำว่า Werewolf ที่หมายถึงมนุษย์หมาป่านั้นลากศัพท์ของคำว่ามนุษย์หมาป่าก็คือ Were ซึ่งในภาษาอังกฤษโบราณมีความหมายว่ามนุษย์นั่นเองส่วนความเชื่อเรื่องที่มนุษย์สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ได้นั้นก็มีอยู่ในทั่วทุกมุมโลกทุกชาติทุกภาษาอย่างเช่นในอเมริกาใต้ที่มีการกล่าวถึงมนุษย์งูเหลือมหรือมนุษย์จระเข้ในแอฟริกาก็มีมนุษย์เสือดาวเสือดำหรือปีศาจช้างในอินเดียที่มีมนุษย์สิงโตหรือนอร์สิงโตในรัสเซียหรือสแกนดิเนเวียที่มีมนุษย์หมีหรือในเทพปรปักกรีตก็ยังมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกเทพสูดสาปให้กลายเป็นหมาป่าที่มีนามว่าไรคันส่วนมนุษย์บางเผ่าพันธุ์อย่างเผ่าพันธุ์ไวกิ้งก็ถูกเชื่อว่าสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ป่าแสนร้ายกาจบางชนิดได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องออกรบชาวแอฟริกาบางคนก็สามารถแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกในขณะที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ด้วยส่วนทวีปเอเชียของเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนแปลงเป็นสัตว์เช่นกันเช่นในประเทศอินเดียจะมีมนุษย์เสือซึ่งก็เป็นประเภทเดียวกับเสือสมิงของประเทศไทยของเรานั่นเองและจากสถิติที่เคยบันทึกไว้บ่งชี้ว่าในกลางคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมมากกว่าเวลากลางคืนทั่วไปทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลของอิทธิพลจากดวงจันทร์นั่นเองส่วนเหตุผลที่ทำไมคนปกติจึงสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้นั้นก็มีการสืบค้นหาข้อเท็จจริงมากมายตำนานเล่าว่าการแปลงกายเป็นมนุษย์หมาป่าเกิดขึ้นได้จากการใช้คาถาปลอมตัวหรือในบางรายก็มีการใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาอาบกายประกอบกับการสวมเสื้อคลุมที่ทำมาจากหนังหมาป่าหรือการคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังหมาป่ามีกลิ่นอายของดอกไม้พิเศษบางชนิดคละคลุ้งด้วยแล้วก็ร่างกายของเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนสีน้ำตาลที่ขึ้นยาวปกคลุมทั่วร่างกายมีหูตั้งตรงชี้ฟ้ายาวออกมาคล้ายหมาป่ามีเขี้ยวแหลมคมงอกยาวออกมาจากปากด้วยพร้อมดวงตาที่แดงฉานเหมือนเลือดที่ต้องกับแสงไฟอย่างไรก็ตามพิธีการทั้งหมดนี้มักจะต้องกระทำในคืนวันเพ็ญซึ่งมีความเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่ามากที่สุดซึ่งเมื่อสามารถแปลงกายได้ครบแล้วมนุษย์หมาป่าตัวนี้ก็พร้อมจะออกล่าเหยื่อหาเนื้อสดๆกินหรือดื่มเลือดทั้งเป็นได้แล้วประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสได้มีการบันทึกย้อนหลังไปถึงปีคริสตศักราช1573
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดมีเรื่องสยองขวัญขึ้นเมื่อเกิดมีเด็กหลายคนถูกสังหารไปในเวลาใกล้กันและฆาตกรยังได้ฉีกเนื้อหนังศพกินเล่นอย่างน่าสยดสยองฆาตกรครั้งนี้มีผู้ต้องสงสัยชื่อว่ากิลกาเนียซึ่งหลังจากที่เขาโดนทรมานอย่างแสนสาหัสในที่สุดก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุจริงๆนายผู้นี้จึงถูกลงโทษอย่างร้ายแรงที่สุดโดยการเผาทั้งเป็น